กงสุลอเมริกาจังหวัดเชียงใหม่จัดเลี้ยงอาหารราศีนวดผู้นำศาสนาอิสลามพุทธคิดและองค์กรสมาคมชมรมมุสลิมต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาโดยคุณเจนนิเฟอร์อาไฮกงสุลใหญ่สหรัฐจัดเลี้ยงราศีนวดโดยทีมปีนี้จัดเป็นทีมพหุสังคมพหุวัฒนธรรมเชิญกลุ่มศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่คณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่อิหม่ามตัวแทน17มัสยิดชมรมนักศึกษามุสลิมมอแม่โจ้มอเชียงใหม่ตัวแทนสมาคมมุสลิมหลายองค์กรในพื้นที่เข้าร่วมงานเลี้ยงในปีนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ต้อนรับทุกท่านมายังสถานกงสุลของเราในค่ำคืนนี้เรามาอยู่ร่วมกันในค่ำคืนนี้เพื่อส่งเสริมมิตรภาพการสรรเสริญความแตกต่างและการให้เกียรติต่อประเพณีของศาสนาอิสลามและความเคารพที่เรามีต่อพาหูวัฒนธรรมซึ่งจากประสบการณ์เหล่านั้นดิฉันค้นพบว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดหรือความอยู่ในความเชื่อที่ใดเดือนรอมฎอนยังคงย้ำเตือนพวกเราถึงคุณค่าที่เราต่างมีร่วมกันซึ่งนั้นก็คือสันติภาพและการแตกต่างครอบครัวและชุมชนเราสามารถมอบความรักให้กันและกันรักษาความยุติธรรมและใส่ใจผู้ที่ด้อยโอกาสและเราทุกคนต่างมีส่วนร่วมในภาระหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่เอาชนะต่ออุปสรรคพลิกความไม่เท่าเทียมส่งเสริมความอดทนอดกลั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องและขยายออกไปให้กว้างใกล้กว่าชุมชนและพรมแดนที่เราอยู่ในนามของมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านทุกเชื้อสายนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับท่านกงสุลที่เชิญพวกเรามาเราถือว่าเราได้รับเกียรตินะครับในการที่ท่านเชิญเรามาละสินอดหรือศาสนาใดหรือเชื้อสายใดก็ตามเราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเขาเพราะว่าเราหิวเรารู้แล้วว่าเราอดอาหารเพียง1วันประมาณ 14-15 ชั่วโมงเรารู้ถึงความหิวความกระหายว่าเป็นอย่างไรและในเวลาปีหนึ่งเราถือสินอดแค่1เดือนแต่คนที่เขาลำบากเขายากจนพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อไม่กี่วันผมได้ดูข่าวเห็นพี่น้องทางซูดานแม่ต้องไปเก็บใบไม้เพื่อที่ประทังชีวิตของลูกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเขาก็เป็นพี่น้องเราเหมือนกันอิสลามสอนว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเป็นพี่น้องกันอิสลามสอนว่ามนุษย์นั้นมาจากอาดัมแล้วก็อาดัมก็มาจากดินเพราะฉะนั้นในความแตกต่างของเรื่องเชื้อสายเผ่าพันธุ์นั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในความแตกต่างนั้นไม่ได้หมายถึงความแตกแยกแต่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในหลากหลายของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องทั้งหลายของวันนี้เราเห็นศาสนิกหลายศาสนานะครับได้มารวมกันอยู่ณสถานที่นี้ซึ่งขอขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านกงสุลใหญ่นะครับของอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่หลังจากกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณโดยท่านอาจารย์วินัยแสวงสิริผลทางกงสุลใหญ่ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้นำองค์กรมุสลิมที่มาร่วมงานหลังจากนั้นร่วมละศีลอดละหมาดและร่วมรับประทานอาหารเป็นการเสร็จกิจกรรมการเลี้ยงละศีลอดในปีนี้รายงานโดยชุมพลศรีสมบัติ